ตื่นเช้ามาวันนี้รู้สึกสดชื่นดีใจ เรื่องอะไรรู้ไหมฮะสว.สิ้นอายุวันนี้บรรดาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการลากตั้งซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักประชาธิปไตยทนทุกข์ทรมานมาเป็นเวลา5ปีเต็มๆกับสว.ที่มาจากการลากตั้งนะเราได้เห็นบทบาทสว.ในยุครัฐบาลก่อนกับสว.ในยุคที่รัฐบาลนี้ที่ผ่านมา 7-8 เดือนในยุคก่อนๆสว.ไม่แทบจะเรียกว่าไม่เห็นในการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของสว.แทบไม่มีเลยก็เสียดายตังค์อยู่นะครับพูดตรงๆนะนี่เสียดายตังค์ของรัฐที่จ่ายเป็นเงินเดือนสว.แต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงถูกไหมก่อนรับนูน60มันเขียนสว.มาจากการลากตั้งแต่ว่าสว.นี่นะในยุคปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยมัน250คนนะครับนะหลังจากนี้นะเมื่อสว.มันสิ้นอายุไขแล้วนี่นะการเลือกที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่นะครับจะมีสว.แค่200คนเป็นการเลือกไข้ระดับอำเภอมาระดับจังหวัดแล้วก็ไประดับประเทศแต่ว่าลึกๆผมก็ยังกังวลอยู่นะนะครับว่าการเลือกสว.ในระบบเลือกไข้เนี่ยมันจะได้สมดังที่เราคิดหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าคนมีฐานคนมีเงินจะมีโอกาสได้เป็นสว.เพราะวิธีการไม่ยากครับก็เอาคนของตัวเองไปลงในสมัครในอำเภอให้เกินกึ่งหนึ่งก็โหวตก็ชนะครับในกลุ่มพอมาถึงจังหวัดก็คนทุกๆอำเภอที่ตัวเองวางแผนไว้มาเลือกในระดับจังหวัดก็ชนะอีกในระดับจังหวัดคนไม่มีสตังค์เนี่ยผมว่ายากนะก็จะมีน้อยๆหนึ่งก็คือมาตอนเลือกระดับประเทศนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับก็อยากจะฝากกกต.ไว้เช่นเดียวกันว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้นให้โอกาสเขาในการพูดในการแสดงวิสัยทัศน์อย่าไปปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ครับสมาชิกวุฒิสภาคือผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้แต่เท่าที่ดูบรรดากฎเกณฑ์ระเบียบของกกต.ออกมาบอกว่าสว.เนี่ยโอ้ยนะครับได้แค่แนะนำตัวนะจนกระทั่งมีการฟ้องศาลปกครองอย่างเรื่องระเบียบนี่อันนี้ก็คือปัญหานะนะถ้าเราแบบอุ๊บอิบอิบนะเอาซิปไปรูดปากคนที่สมัครสว.ให้แนะนำได้เฉพาะว่าผมชื่อนายจำนงชัยมงคลจบการศึกษาปริญญาเอกจากที่ไหนประกอบอาชีพอะไรบ้างวันนี้ผมได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสว.แล้วให้พูดอยู่แค่นี้ไม่ได้ประโยชน์ครับเพราะประชาชนจะไม่รู้เลยว่าคนที่มาลงสมัครสมาชิกวุฒิสภานั้นเขามีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำหน้าที่ตามกฎหมายนะฮะคือกระบวนการตรวจสอบต่างๆเนี่ยนะได้อย่างไรฉะนั้นนี่ฝากไปที่กกต.เอาละวันนี้ก็สว.สิ้นอายุไขผมก็เลยพูดแต่ต้นว่าแหมนะครับตื่นขึ้นมารู้สึกอากาศแม้มันจะร้อนก็สดชื่นครับดีใจว่ามันหมดอายุแล้วนะมันหมดอายุแล้วแต่ว่าก็ยังมีองค์กรอิสระนะครับที่ยังค้างคาอยู่นะที่มีการคัดสรรมาในยุคสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือตอนเป็นคสช.ก็แล้วแต่มันยังค้างคาอยู่นะถ้าจะให้ดีนะผมว่าจะกินข้าวอย่างอร่อยเนี่ยก็หลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นบรรดาองค์กรอิสระนะบุคคลในองค์กรอิสระที่รับการแต่งตั้งมาในยุคนั้นนะยุครัฐประหารนะได้หมดสิ้นไปได้มีการแก้รัฐธรรมนูญปี60ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนวันนั้นจะมีความสุขมากอันนี้พูดกันตรงๆนะครับในฐานะที่ผมเป็นนักประชาธิปไตยพูดในฐานะส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานเพราะผมเป็นนักประชาธิปไตยต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยมาโดยตลอดอยู่แล้วยืนหยัดยืนยันเรื่องนี้ครับ
นะเอาละวันนี้พี่น้องเราดีใจด้วยไหมสวสิ้นอายุแล้วหมดแล้วครับวันนี้หมดสิ้นทุกอย่างเหลือแต่รักษาการก็คงจะไม่นานพี่น้องดีใจด้วยไหมถ้าดีใจก็ส่งนิ้วกันมาหน่อยก็ได้นิ้วไม่ใช่หมัดนะยกแบบนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมานะอัปเปหิออกไปแต่คราวนี้เราไม่ต้องอัปเปหิไงมันหมดอายุโดยสภาพของมันเพราะรัฐธรรมนูญ60เขียนบอกว่าสวมีอายุ5ปีมีที่ไหนนะสวมาเลือกนายกรัฐมนตรีก่อให้การเมืองเกิดพิกลพิการอจิปาถะมากมายและที่สำคัญก็คือว่าในบรรดา5ปีคุณทำอะไรนี่จะหมดอายุขัยเมื่อคราวก่อนผมพูดไปอ่ะใช้เงินก็ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ80กว่าล้านไปดูงานต่างประเทศคุณไปดูเพื่ออะไรวันก่อนผมพูดไปโอ้พี่น้องเข้ามาเยอะนะเกือบแสนนะโอ้มาแสดงความคิดเห็นเรื่องเนี้ยวันนี้เอาอีกสักทีดีใจไหมดีใจไหม เอาละวันนี้เอามาทักทายกันครับในยามเช้าที่มีความสดชื่นหลังจากบรรยากาศทางการเมืองก็จะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเงินดิจิตอลรัฐบาลก็พยายามจะผลักดันให้ออกนะแล้วก็หลายๆโครงการหลายๆนโยบายในยุครัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเขามองประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล นะครับเศรษฐกิจจะดีขึ้นการเมืองก็น่าจะดีขึ้นนะบรรดารากเหง้าของรัฐประหารก็คงจะต้องทยอยออกไปนะคนไทยก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยสูงขึ้นกระบวนการต่างๆกระบวนการตรวจสอบนะต่างๆไม่ว่าจะโดยสวในอนาคตที่จะมาจากการคัดสรรหรือองค์กรอิสระต่อไปจากนี้ไปเมื่อแก้รัฐนูนก็จะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็น่าจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้เอาละครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลขอญาติท่านทั้งหลายไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นแสดงความดีใจหรือเสียใจกันมาหน่อยนะฝากกันเยอะๆฝากแชร์กันหน่อยอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านว่าอัดอั้นมา5ปีท่านคิดอย่างไรหรือท่านไม่ได้อัดอั้นเลยก็แล้วแต่ท่านไม่มีปัญหาประชาธิปไตยแสดงความคิดเห็นได้ครับขอบคุณนะครับไปแล้วครับ